R1 5G SA สมาร์ทโฟน 5G น้องใหม่มาแรงราคาดีมากเริ่มต้นเพียง 1,390 บาทเฉพาะที่ AIS เท่านั้นเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับประเทศไทยเรานะครับมีระบบ 5G ใช้กันมาประมาณ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง AIS นะครับเขาก็ทำการวางระบบจนครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนอยากจะเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนเป็นระบบ 5G ซึ่งผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเพราะว่าช่วงนี้คุณจะสามารถเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 5G ได้หลากหลายราคามากๆนะครับแล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มีความเร็วสูงกว่าเดิมอย่าง 5G เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแค่ไหนนี่ลองดูเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีสมาร์ทโฟน 5G ที่มีราคาย่อมเยามากๆนะครับมาแนะนำให้รู้จักกันครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้ 5G โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะครับเพียงแค่ 1,390 บาทคุณก็ได้ใช้ 5G แล้วนี่คือ Ruyo R1 5G SA อันดับแรกพามาดู Ruyo R1 5G SA กันแบบใกล้ๆนะครับนี่โหสิ่งแรกที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆก็คือหน้าจอครับหน้าจอเขาใหญ่จริงๆคุณผู้ชมดูสิครับเต็มไม้เต็มมือมากๆนี่คือหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วนะครับความละเอียด HD Plus ซึ่งถ้าเรารับชมความบันเทิงบนหน้าจอนี้นะครับจะต้องเต็มตาและเต็มอิ่มมากๆอย่างแน่นอนและเป็นความบันเทิงที่มาพร้อมกับระบบ 5G มันจะรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะครับฝาหลังก็สวยงามครับโค้งมนแบบ 2.5D นะครับมีโลโก้ AIS 5G อยู่ตรงนี้นะฮะมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังหรือจะสแกนหน้าก็ได้นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเขาให้มาถึง3ตัวด้วยกันเรียกว่าสเปคดีน่าสนใจมากๆเลยครับRuyo R1 5G SA นะครับชื่อรุ่นของเขาเนี่ยมีคำว่า SA ต่อท้ายซึ่งหมายถึงว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนระบบ 5G แบบ Standalone นั่นเองนะครับ Standalone คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆในประเทศไทยนะครับตอนที่เราเริ่มต้นใช้ระบบ 5G กันใหม่ๆเนี่ยเราวางระบบยังไม่ทั่วถึงเราก็จะต้องมีการใช้งานควบคู่กันระหว่าง 4G กับ 5G การใช้งานควบคู่กันนี่แหละที่เขาจะเรียกว่า non standalone หรือว่า NSA นะครับเพราะว่าพอเครือข่ายยังมีไม่ทั่วเนี่ยบางพื้นที่เราไม่มีสัญญาณ 5G เราต้องสวิตช์กลับมาเป็นระบบ 4G เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นอันนั้นมันคือความจำเป็นของการเริ่มต้นในยุคแรกๆทีนี้การสวิตช์ไปมาระหว่าง 4G กับ 5G เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเวลาในการสวิตช์การสลับระบบซึ่งก็จะเป็นค่าความหน่วงหรือเป็น latency ชนิดหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของพลังงานด้วยถ้าสวิตช์กลับไปกลับมาบ่อยๆก็จะกินพลังงานนิดหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องทำเพราะว่ามันเป็นช่วงยุคเริ่มต้นของระบบ 5G ใช่ไหมครับพอเรามีเน็ตเวิร์คเครือข่ายที่เดินทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตอนนี้ AIS นะครับเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบ standalone ก็คือเป็น 5G ล้วนๆเพียวๆวางกันจนครบทั่วทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วคราวนี้มือถือก็ไม่ต้องสวิตช์สลับกลับไปกลับมาแล้วแล้วมือถือก็ไม่ต้องเป็นชิปเซตที่เป็น non standalone ซึ่งมันจะมีราคาสูงเพราะว่ามันจะต้องมีทั้ง2ระบบอยู่ในระบบเดียวกันพอเป็นมือถือที่เป็น standalone ล้วนๆมันก็จะทำให้สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นเนี่ยมีราคาที่ย่อมเยาลงแล้วก็ซื้อหาได้ง่ายขึ้นนี่คือเหตุผลของคำว่า SA ที่อยู่ต่อท้าย Ruyo R1 5G SA ตัวนี้นะครับเรามาดูสเปคของเขาเลยน่าสนใจครับสเปคของ Ruyo R1 5G SA ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ชิปเซตก่อนเลยชิปเซตเนี่ยเป็น Unisoc Tiger T7510หลายคนบอกอู้พี่ล้ำไม่คุ้นเคยกับชิปเซตยี่ห้อนี้เลยมาจากไหนกันเนี่ยได้เรื่องเล่าให้ฟังอีกแล้ว โอเค Unisoc Tiger นะครับ
ถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการสมาร์ทโฟนตั้งแต่สมัยแบบว่าฟีเจอร์โฟนเลยนะยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนนะสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีชิปเซตอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับที่ชื่อว่า Spectrum เป็นบริษัทจากจีนที่เป็นบริษัทที่ผลิตชิปเซตเองนะครับออกแบบเองผลิตเองทั้งหมดเลย Spectrum เนี่ยเป็นที่คุ้นเคยกันนะฮะหลังจากนั้น Spectrum เนี่ยเขาถูกเทคโอเวอร์เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในจีนนะครับที่ชื่อว่า Uni Group Uni Group นี่ใหญ่มากทำ IoT ทำชิปเซ็ตทำระบบหูหลายอย่างรถยนต์ไฟฟ้าอะไรก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับ Uni Group ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ถูกเทคโอเวอร์โดยรัฐบาลจีนอีกทีนึงเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทนี้กลายเป็น State Owner แล้วก็คือเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการของประเทศจีนซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากแล้วเขาก็ไปจ้าง TSMC ผลิตชิปเซ็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ Unisoc Tiger เนี่ยออกแบบโดยคนจีนเองนะครับเขียนแบบโครงสร้างของชิปเซ็ตขึ้นมาเองแล้วไปจ้าง TSMC ผลิตออกมาเป็นชิปเซ็ตรุ่นนี้ครับ Unisoc Tiger T7510ตัวนี้เนี่ยเป็นชิปเซตระบบ 5G stand alone แล้วมีเทคโนโลยีในการผลิต12นาโนเมตรเป็นชิปเซตที่น่าสนใจครับเพราะว่าเขาเป็น8แกน CPU แล้วมี6แกนที่วิ่งอยู่ที่ 1.8 กิกะเฮิรตซ์กับอีก2แกนที่วิ่งอยู่ 2.0 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็มีชิปกราฟิกเป็น Power VR ทำให้ชิปเซตตัวนี้นะครับมีความแรงใส่เข้ามาในสมาร์ทโฟนเนี่ยทำงานไหลลื่นและมีประสิทธิภาพดีอย่างแน่นอนและแน่นอนเขาเป็น 5G แบบ stand alone ด้วยคราวนี้พอมาใส่ใน Rio R1 5G SA ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บกลายเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่เป็นระบบ stand alone ที่มีความเร็วสูงนะครับใช้งานเน็ตเวิร์คเครือข่าย 5G ในบ้านเราเนี่ยได้สปีดเต็มที่ทั้งดาวน์โหลดทั้งอัปโหลดนะครับและตัวเขาเองเนี่ยเป็น stand alone จึงทำให้ไม่ต้องสวิตช์ไปมาแล้วก็จะไม่มีเรื่องของค่าความหน่วง latency ไม่ต้องสลับไปมาของเน็ตเวิร์คจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานจึงเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีและมีประสิทธิภาพแต่ราคาย่อมเยามากๆแรม 4GB รวมให้มา 64GB นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ 4,400 มิลลิแอมโอ้โหเครื่องเขาใหญ่มากๆนะครับจัดแบตเตอรี่มาได้ 4,400 มิลลิแอมเลยใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนทั้งหมดนี้รันอยู่บน Android 10ผมลองใช้งานดูแล้วนะครับทำงานได้ไหลลื่นดีมากๆแล้วก็เครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่อยากมีประสบการณ์กับการใช้งานสมาร์ทโฟน 5G เป็นเครื่องแรกตัวนี้น่าสนใจจริงๆมาดูสเปคกล้องต่อเลยครับR1 5G SA มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลครับแล้วกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง3ตัวด้วยกันเลนส์หลักนี่นะครับ16ล้านพิกเซลมี Depth Sensor 2ล้านและมีมาโครอีก2ล้านนะครับกับซอฟต์แวร์กล้องนะครับที่ทำออกมาเรียกว่าถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับมีเมนู Beauty นะครับปรับผิวหน้าปรับใบหน้าให้สว่างสดใสได้มีฟิลเตอร์ถ่ายภาพแบบย้อมสีใส่แสงสวยๆเข้าไปได้นะครับแล้วก็ถ่ายสวยทั้งภาพนิ่งและวิดีโอถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงถึง 4K เลยนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะลองไปดูภาพตัวอย่างที่ได้จากกล้องของ Rio R1 5G SA ตัวนี้นะครับว่าถ่ายรูปได้สวยงามแค่ไหนเชิญชมครับถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับจะอัพรูปขึ้นโซเชียลหรือว่าจะอัพคลิปวิดีโอขึ้น YouTube ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะนี่คือสมาร์ทโฟน 5G แบบ stand alone โอ้โหหายห่วงอยู่แล้วนะครับอัพโหลดนี่เร็วปลื้ดเลยนะครับลองเล่นเกมดูบ้างเล่นเกมก็ได้นะครับเครื่องนี้สเปคขนาดนี้เล่นเกมได้สบายๆครับไหลลื่น
แล้วข้อดีของการเป็นสมาร์ทโฟน 5G แบบ standalone ก็คือเวลาคุณเล่นเกมค่าความหน่วงหรือ latency ของเกมเนี่ยจะน้อยมากๆแล้วคุณก็จะสามารถเข้าเกมได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเน็ตเวิร์คเนี่ยมันมีความเร็วสูงก็จะสามารถเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินมากๆเลยชนะทั้งหมดนี้คือ Ruyo R1 5G SA สมาร์ทโฟน 5G ที่น่าสนใจมากๆนะครับบนเครือข่าย AS 5G ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆแล้ววันนี้ถ้าเป็นลูกค้า AS อยู่แล้วนะครับรายเดือนจัดได้เลยครับแต่ถ้าเป็นลูกค้า AS เติมเงินคุณต้องเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก่อนเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขาจะมีราคาแพ็คเกจเริ่มต้นพิเศษเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นโอ้โหเปิดแพ็ค899บาทต่อเดือนนะครับได้เน็ต 5G เต็มสปีดและโทรฟรีในเครือข่าย AS ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าหากเป็นลูกค้าค่ายอื่นอยากจะได้ราคานี้คุณต้องย้ายค่ายมา AS ก่อนนะครับหาซื้อได้วันนี้ครับที่ AIS Shop ทุกสาขาร้านเทเลวิสหรือว่าสั่งซื้อผ่าน AS Online Store และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศนี่คือสมาร์ทโฟน 5G แบบ Standalone ที่ราคาดีมากๆตอนนี้ครับ